วัสดีจ้าพี่น้องสบายดีย้ำเศร้าเศร้าจ้าพี่น้องขามาเบิ่งกุ้งข้าวหลายเฉยกรุ้งนะคะขอกินมื้อนี้พี่น้องนี่ตะกะแตที่ไปไต่เมื่อคืนนี้สิเอามาขั่วมีบ่10บาทแล้วบ่กระเป๋ามีบ่เพื่อนๆฮะมีเยอะนี่ค่ะตะกะแตนสวัสดีค่ะตะกะแตนค่ะที่แบ่งไปให้น้องสวัสดีค่ะสิเป็นเอื้องนะคะมีแต่ของธรรมชาติพี่น้องหาเองทั้งนั้นนะคะบ่ได้ซื้อหรอกอันนี้ถ้าสิเอากุ้งไปขายคือขายกุ้ง3ถุง50บาทพี่น้องจ๋ากำลังขวดตะกะแตนกินเศร้าค่ะพี่น้องตะกะแตนก็ได้หลายแห้งแบ่งไปให้น้องสาวนะค่ะขวดตะกะแตนกินแล้วค่ะพี่น้องขาด้วยค่ะถึงยังมาคืนมาแรงสิไปใหม่นะคะมันหลายสะอ่อนกำลังต้มอึ่งค่ะพี่น้องต้มสัวเอาค่ะต้มสัวอึ่งอันนี้ก็คือตะกะแตนในขวดแล้วเนี่ยก็ต้มสัวอึ่งมื้อนี้ก็สิกินต้มสัวอึ่งกับขวดตะกะแตนข้าวเศร้าพี่น้องส่วนอึ่งก็สิแบ่งไปอําลานําอําลาเพิ่นอยากกินต้มอึ่งมื้อนี้ติบ่ายสิไปหาอําลาเซาอึ่งไปเพิ่นกับปลาปิ๊กไก่กำลังสิลงมือกำลังสิลงมือเฮ็ดสัวกุ้งสัวอื่นพี่น้องบอกเป็นซาลังเสร็จสัวอื่นเคยเห็นไปคืออ่ะชุบมีแต่ว่าเขาขวนไข่อยู่หลับไข่หรือกุ้งเออไข่หรือเลือกตัวไข่ไปให้ทั้งอัมราพันเดียวเขาอยากกินกุ้งอยากกินอึ่งไข่อึ่งไข่สนาเอ้ยอยากกินอึ่งไข่บอกกินกระป๋อมแต่อยากกินอึ่งอัมราอัมราเคยกินอึ่งเป็นนะคนงามบอกกินกระป๋อมบอกกินหอยแต่กินอึ่งหอยบอกกินหอยจุกแล้วก็บอกกินโอ้กระป๋อมแล้วก็บอกกินค่ะกำลังสิสัวอึ่งนะครับพี่น้องค่ะกินเช้าวันนี้อาหารเช้าเราส่วนกุ้งเราก็ไปขายไปเลยพี่น้องเลยกุ้งถังหนึ่งได้ร้อยเดียวบ้านนอกบ้านนาเขาเจ้าพอหาได้เขาก็ขายแพงกับไม่ได้พี่น้องเลยกุ้งถังนึงก็ขายได้แค่ลอยเดียวค่ะทั้งหมดไม่ได้6ถุงให้ถุงละ20บาทแต่ว่าเพิ่นต่อก็ได้เพิ่นเมาเบิดก็เอาร้อยนึงนะคะเราไปกร่อยสัวอึ่งสัวอึ่งข้าวกล้วยจ้าใส่ข้าวคั่วใส่หอมแพรวจังหอมรัวนะครับอาจจะปลามะนาวเหรอผงนัวพอแล้วแล้วก็พริกป่นแล้วก็จบนะครับแล้วก็ใส่หอมแล้วก็เสร็จนะครับพี่น้องครับตะกะแตนเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมกินค่ะหอมปลาเผาข่าวต้องการจ้าตอนเศร้าสัวอือพี่น้องจับขวดตะกะแตนอาหารป่าสวัสดีพี่น้องกินสัวอือกันนะพี่น้องอาหารป่าไปนะส่วนเราจะไปกลับไปหาไปหาเห็ดบดจ้ะหาเห็ดบดหาเห็ดขอนเอาเห็ดขอนออกเฮ็ดบดหาหน่อไม้มากินหน่อไม้แห้งสนุกไปหาได้มื้อไปหาเนาะแตนบ่ค่อยไข่เนาะบ่คือยันนาวันนี้ไข่มันก็แซ่บอยู่นะทอดกินเดียวตัวอื่นบ่เคยเฮ็ดเถื่อนแซ่บเด้อตัวอื่น
ก็จะขึ้นเพิ่มเห็ดปลาคือที่ไปทำป่ะก็ได้ประหยัดไปทำปลาแบบแต่เราเป็นอันนี้โตฮะอันนี้โตไปยังไงไม่ได้มองยังมึงเจ็ดหรือตัวน้อยหรือตัวทำเฟรไม่เป็นไรคือได้ยังทราบนะตัวน้อยอย่างใครตัวน้อยอย่างใครต้องเศร้าจะได้เป็นอย่างไหมลูกคือเขาได้เหมือนลงไปได้มองคือหลายตึ้งคือปลาหนูอะไรตอนบนปีแล้วจะไปหาเวลาดูงบนะบ้าบ้าสาวท้ายฮะบ้าแล้วนอนไปเลยคนบริโภคแบบว่าแห้งก็ใกล้แล้วคือหมูมีแบบหมูมีโคกบ้านเขาโคกหลายบ้านก็เขาที่ไหนไปใต้อื้อพี่น้องกูไปได้บ่ได้เหรอเออจะได้สุขคนนึงไปสุขหมองกูละบ่ลายก็สุขนี้มันลายพายไปกันได้คนมันไปเสียเปี่ยวตะกี้จะพายไปก็หามมาแล้วสมัยก่อนทําไมพวกล่างอายุจัก10ปี11ปีอ่ะต้องกระสอบมาไปใส่นะเค้าน้ําห่วยมากไอ้ผู้น้องอยู่ค่ะไม่รู้เนาะแล้วกระสอบไปใต้เอาต้องสองสอดถือไปเผื่อจังเว้นกาลอยผู้น้องอยู่ต้องไปใต้กันคือจังเว้นกับจังเว้นกับสัมผัสเอาตัวเช้าระบบก็เริ่มดับไปนำระบบนิเวศเปลี่ยนก็เริ่มดับไปนำสมมติคนหนึ่งไทยเสร็จชวนไปแห่งเบิร์ดแล้วมีบอลอยู่ที่บอลกับซีเบิร์ดเป็นไงว่าปีหน้าปลาเห็ดก็สิบ่ยั่งแล้วทางไร่เขาเลี้ยงขายคือเขาก็เลี้ยงขายขายดีอยู่ได้หรือเราขายไม่กินมากแซ่บกว่ากบเยอะบ้านหน้าคือนี่อ่ะเจ้าเถิดที่ดินเห็ดสวนมันบัดปลาเห็ดปริญญาขายนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามนั่นแหละเจ้าของร้านเพราะมันนอนมาครับเก่าว่าเหตุการณ์งานมันก็ต้องอาศัยเห็ดเป็นเกษตรกรนี่แหละเนาะปลูกมันขายปลูกมันหาปลาปลูกเขามีเลือดอยู่พ่อมีเขากินแต่จะว่าได้เป็นคนสมมติคนในอย่างนี้จบปริญญายังทำเป็นเกษตรกรนั่นวางเขาปลูกผักปลูกขาเขาอยู่ตามธรรมชาติเราต้องไปดิ้นรนแข่งคนกับผู้ใหญ่กับเขาเนาะมันที่อยู่ในทางการปลูกของค้างซื่ออะอยู่กับครอบครัวมีความสุขตัวน้อยแย่ไปตั้งแต่คนที่เห็นสูงจบเปลี่ยนเขายังมาหันมาปลูกพืชปลูกยังขายตัวน้อยมันไข่ตัวใหญ่มันนี่มันไข่ใส่เซฟตัวน้อยพ่อครับคนตัวน้อยมันจะขายตัวน้อยเขาขายตั้งไงไม่ขายอ่ะแล้วก็แตนนั่นแหละครับแตนนั่นแหละ
ช่วงฝนตกใหม่คือว่าไม่ช่วงฝนตกใหม่กับผมนี่ว่าเขาไข่เขาไข่คือพายไปใหม่ไปมันยังอยู่สวยเลยพายใหม่มันนะแนมเป็นตาอยู่กบเกลียดกบอื่นมันต้องไข่ใช้น้ำใหม่แล้วน้ำเก่ามันก็ไข่เออมันออกลูกหลายๆแล้วเป็นแสนลูกยักษ์ตัวนึงปลาตื่นแล้วเขาปะฮะปลาตายแล้วปลาเป็นปีนนานเลยเป็นยังนี่ก็มันหลายนี่น้ำบ่อยมากเลยจีหลายปีนี่แล้วเดี๋ยวน้ำมากกว่าปีนแล้วปลาเป็นเลยจอดเลยโอเคจะเป็นระดูมันแบบเขาได้เขาให้ไข่แดงไก่เจ้าสี่ผลปอมไม่นั่นหรอผลมากๆกับของไข่ใส่ผลปอมให้แบบครบน้ำให้มันขึ้นให้มันพันเข่าครับพี่น้องมาทราบกันสุดฝาไปเล็กการสนิทนะคะนางอินนะคะตอนนั้นก็จะไปไล่มองก่อนไปหน่อยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์ใจนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าลุง